ครับเพราะว่าต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยรีเควสต์มานะครับว่าอยากให้เราไปทัวร์ห้วยขวางวันนี้เราก็เลยจะพาเพื่อนสาวทั้งหมดเนี่ยไปทัวร์กันที่ห้วยขวางแต่ว่าขอรับประทานอาหารก่อนแล้วก็กะทิก็ขอแต่งหน้าด้วยนะคะบนโต๊ะ MK โอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ห้วยขวางค่ะข้างไหนอ่ะขึ้นยังไงอ่ะมันแคบอะครับคุณลงออกรถเลยได้มั้ยคะดูลุงไปยังไงอีดอกแล้วคนอ้วนกับลุงเนี่ยถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมขอบคุณนะคะคุณพี่เอาหมดตอนนี้ของข้าและตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่กันที่ห้วยขวางอะไรอะไรเนี่ยเอางี้อยากรู้ว่าถ้านึกถึงห้วยขวางเพื่อนเพื่อนนึกถึงอะไรมูเตค่ะมูเตใส่มูเตอะไรคือมูเตลูครับพี่คิวคือการไหว้พระหรือว่าไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แบบเรานับถือแมตช์แรกเลยไปกันก่อนเลยเนาะมาที่ต้องเริ่มจากการไหว้พระไปค่ะไม่นกเลยเหี้ยส่วนตัวกูนะจ๊ะที่เนี่ยบอกเลยว่าตลาดน้ำสีผ้าก็ต้องยอมทำไมอ่ะมีดอกผลไม้สิบฤดูเลยงงทุเรียนปะทุเรียนตั้งแต่มกราคมถัดมาทุเรียนมีขายทั้งปีที่ไหนไม่ละมีนี่อีกนี่อีกสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่โรยเกลือปลูกที่ไหนดูดวงเออทำไมอ่ะทั้งปีดูกันไม่หยุดไม่หย่อนดูกันทุกวันคือจะบอกอย่างนี้ในกรุงเทพอ่ะถ้าพูดถึงป้ายรถเมย์อ่ะเรามีทุก1กิโลเมตรใช่ไหมใช่แต่ว่าที่เนี้ยทุก1กิโลเมตรมีอะไรหมอดูทุก19ด้วยอ่ะเจอใครเอ่ยออกมาดูดวงบิวก็รีเสิร์ชข้อมูลว่าราตรีเนี่ยมันมีราตรีสั้นราตรียาวหน่อยแล้วก็มีการใช้คำพูดที่ไม่ค่อยเหมาะสมนี่ดอกพึ่งดินทาแม่วานนี่บิวตี้โรสเองค่ะบิวตี้ชาญญาเองนี่ทำนี่ทำพี่คะแนนเป็นผ้าไหมแพรวาทำเป็นหรอเป็นคอลเลกชันเป็นคอลเลกชันใหม่เป็นองค์พ่อกูตูเนาะเป็นองค์พ่อกูตูพ่อพัตติคเน่เป็นหนึ่งในเด็กว้ายยังไงยังไงเอ้าเจอกันพอดีเลยเซาบ้าไอ้เซาถนนห้วยขวางมึงอย่าถ่ายเนาะมีงานอย่าถ่ายบิวตี้โรสนะคะโด่งดังมากกับตำนานข่าวผ้าไหมแพรวายไงเดี๋ยวแล้วสิฝากผ้าไทยนะคะให้ก้าวไกลสู่สากลโลกนี่ค่ะเลือกกับชุดไทยล่ะเชียวเชียวกันเลยก็เชียวใช่แค่เชียวใช่เฉยๆถ้าคิดถึงห้วยขวางพี่บิวคิดถึงอะไรปลาทองนะทำไมอ่ะไม่มึงเข้าใจไหมคือถ้าสมมติว่าแบบดูหนังอยู่ดีๆแล้วมึงเห็นปลาทองกูอยากได้ปลาทองอย่างเดียวปลาทองไม่มีขายที่อื่นทำไมอ่ะนอกจากห้วยขวางที่ขวางมีปลาทองด้วยหรอมีร้านนี้ร้านเดียวแล้วมีอะไรที่อันซีนอีกที่คนไม่รู้ว่าห้วยขวางมีขายก๊อปแบนก๊อปแบนเสื้อผ้าก๊อปแบนมีหรอเพนเลฟเพนเลฟมีทุกหนึ่งมีทุกหนึ่งตารางเมตรมีหมดแล้วมีอะไรอีกต้มยำตีนไก่เออที่สุดมีทุกร้านไอ้นี่แต่ก่อนมันจะมีโรงรับจำนำไหมมีปะมีสองนี่ไงตรงข้ามเลยอีดอกนี่ร้านนี้ด้วยเออเป็นเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะคะก็ไม่แปลกที่บิวตี้โรสจะใส่ชุดนอนมาเดินห้วยขวางนะคะเออร้อนมากตอนนี้ก็เลยเอือดมากมีปลาทองที่เขาพูดถึงเออมีปลาทองไข่จริงๆว่ะอีดอกเฮ้ยมีสมุนนี้ดอกห้วยขวางอย่างแล้วสิคงฟิงไงทีมิบับมึงเคยใส่หรอมันหอมแบนทุกแบนเลยอยู่ในนี้ชุดนี้ดีอ่ะนี่ตาลูนิตัดแรกก็นำมาขายนะเขาใส่อ๋อนางรักเสื้อผ้าวีดไปแล้ววีฉันชอบผมคิวยืนทำอะไรตรงนั้นอยู่นี่แต่ว่ามึงอีดอกตัวนี้ผมเหมือนมากต่างกันเอ้ยคิวไปแล้วไปแล้วดูพี่ด้วยหรอเป็นต้นไม้บอกก่อนไปแล้วจริงปะเนี่ยตามึงควรดูไว้นะอีดอกมึงทำให้อนาคตของชาติไปแบบนี้แต่งหน้าตัวสิแต่งหน้าตัวสิไปถ่ายเป็นไหมไปถ่ายไปถ่ายด้วยเป็นไหมลูกว้าหนูรู้ตัวหนูเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่คะไปแล้วจริงหรอแล้วหนูแบบอยู่โรงเรียนหนูดูเต้นหลีกเขาไหมเต้นหลีกเดินแล้วก็เป็นแดนเซอร์ไหมเป็นโอ้ยไปแล้วครูเทียมต้องมานะเดี๋ยวตอนนี้ครูเทียมต้องจองตัวหนูนี่อยากได้วิกไหมทำไมอ่ะทำไมอ่ะรอโตก่อนอ๋อ
โอเคเดี๋ยวใครที่น้องโตแล้วใครมีร้านวีส่งมาให้หน่อยไต่แล้วไอ้หนังไม่ได้เป็นหล่องนะยังเด็กคุณผู้ชมจริงนางคิดมากโตมาเดี๋ยวอาจจะเป็นเก้งหรือว่าเป็นผู้ชายแท้ก็ได้ตอนนั้นนางยังสนุกกับการที่เต้นอะไรกับทำกิจกรรมในโรงเรียนอยู่จริงตอนนี้มีขนมปังไหมคะสังขยาสังขยาพร้อมแล้วอยากกินเค้กจังเลยอ่ะเยอะมากวีพี่บิวตี้ยังไงพี่ถ่ายเค้กไส้อะไรอ่ะดูก่อนได้ครับมีเมนูได้ครับพี่ยิ้มหวานจังไอคนบ้าไอคนยิ้มหวานยิ้มค่ะไอคนถ่ายเค้กแล้วนี่คือเค้กอะไรอ่ะคะไอปาดแป้งเฮ้ยดูท่าเขาแบบสุกแป้งดีแกจริงเหมือนท่ารักสุกเหล้าพี่ใช่ยิ้มแค่ว่าคิวยาวไหมคะไม่ใช่ค่ะหมายถึงคิวหัวใจอะค่ะไอ้บ้าไอ้นูชิล่าต้องทำหน้ายังไงพี่ถึงสมองอะค่ะเสี่ยวขอบคุณมากมายนะครับคุณพี่นี่เลยค่ะคุณผู้ชมอย่างที่เราบอกไปว่ามีสตรอเบอรี่จริงเกิดทั้งปีที่ห้วยขวางนอกจากจะมีทุเรียนทั้งปีแล้วมีสตรอเบอรี่จิ้มกันทั้งปีแล้วยังมีดีไซเนอร์ชื่อดังที่เป็นพรีเซนเตอร์คลินิกความงามยังไงคุณแม่เนี่ยเล่าสิอันนี้ก็พี่แชมเปญนะคะพี่แชมเปญมีอะไรจะฝากกับลูกเพจจือปากไหมคะเพจความงามบันเทิงอันดับหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะบอกว่าตั้งแต่ดูเพจมานะไม่มีใครมีสาระถ้าเพจจือปากอีกแล้วบนโลกใบนี้จริงถ้าวันคุณแม่ไม่ได้ตอแหลคุณไม่ได้ตอแหลไม่ได้ตอแหลเขามีศักยภาพในการรีวิวเครื่องสำอางจริงน้องเป็นอะไรอ่ะแขนน้องอ่ะน้องเป็นปานดำหมอเรายังมีในส่วนของเสาเพณีด้วยค่ะพี่ใหญ่ปะหัวนี่วิเธอร์พี่ชาติสัตว์มาชาติสัตว์มาไม่ใช่เขาชื่อชาติสัตว์เอ้ยเลวเจอคุณแม่แล้วยังมีตัวแม่เข้าไปอีกคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณแม่เดี๋ยวเล่าสิแป๊บนึงนะวันนี้ลูกของแม่4คนได้มาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันโดยไม่ได้นัดหมายลูกคนโตพี่หนีออกจากบ้านไปถึงหนูจะดังกว่าเขาก็ตามพี่อยากให้หนูไหว้เขาพี่บิวทำไมไม่กินอ่ะเครียดอะไรวะสูดเสี้ยงไหนอ่ะมึงมีสูดเสี้ยงเขาด้วยหรอไม่มันชอบขึ้นตามข้างจมูกอะไรอย่างเงี้ยมีปัญหาอย่างเดียวคือสิวข้างเนี้ยหรอทำไงอ่ะเดี๋ยวส่งให้ในไลน์เมื่อคืนป๊อกมากคุณผู้ชมเพราะว่ากลับมาจากห้วยขวางประมาณตีสี่อ่ะคือเหนื่อยมากคือกระเทยเวลาเจอกันเนี่ยก็นั่งเมากันยิ่งกว่ากลับมาถึงปุ๊บเราก็ตัดคลิปเลยพอตัดคลิปเสร็จแล้วปุ๊บก็ไปเจอท่อนนึงพี่บิวตี้โรสฮะนางก็แบบว่าเครียดเรื่องสิวเซียนของนางต่างๆอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่ายังไงดีล่ะคือเราเองก็ไม่ค่อยได้อัปเดตผลิตภัณฑ์ที่มันเกี่ยวกับสิวเซียนอะไรเงี้ยเนาะคือจะมีตัวนึงคือนางส่งมาให้ใช้นานแล้วล่ะแต่ว่าก็เช่นเดิมค่ะคือไม่มีโอกาสได้ใช้คือช่วงเนี้ยต้องบอกว่าตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยมีโอกาสได้ใช้แบรนด์ใหม่ๆแบรนด์แปลกๆที่เราไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยเยอะมากนะคะอันนี้ก็เป็นอีกแบรนด์นึงเพราะว่าคอนเซ็ปต์เขาประหลาดดีนะคะก็เลยอยากลอง All Clear Bubble Mask Stick ไปเซิร์ชในเพจปรากฏว่าพอเซิร์ชในเพจปุ๊บมันก็เป็นคำหนึ่งเป็นคำติดหูขึ้นมาว่ายางลบสิวกระเทยฟังแล้วก็เธอรู้สึกแบบว่าอีดอกสกินแคร์อะไรคือยังลบและยังลบอะไรคือยังลบสิวนะฮะก็คือรูปแบบของนางก็เป็นอย่างนี้คุณผู้ชมคือนางก็เป็นลักษณะเป็นสติ๊กอย่างนี้สามารถเลื่อนลงได้เหมือนโลออนทาจักรแล้แบบแห้งนะคะนี่แบบนี้อย่างนี้นะคะเป็นเนื้อสีดำๆเงาๆแบบนี้เลยลักษณะเนี่ยถ้าใครแบบดูแบบไม่ดูนะก็นึกว่าจะเป็นโลออนแบบแห้งนะคะแต่จริงๆไม่ใช่เนาะเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับสิวโดยตรงต้องให้ฟังว่ากลิ่นเป็นยังไงกลิ่นเนี่ยมันหอมแบบเหมือนมิ้นท์อะเหมือนมิ้นท์เลยคือมันจะเป็นกลิ่นแบบเย็นๆสบายผิวอะไรเงี้ยซึ่งถ้าถามถึงวิธีใช้ต้องบอกว่าวิธีใช้ก็เก๋เหมือนกันคือง่ายมากก็แค่ทำหน้าของเราให้หมาดนะคะแล้วก็ใช้ตัวนี้เลยเปิดขึ้นมาปุ๊บอย่างนี้ค่ะนี่อย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ถูไปที่หน้าเลยแบบเบาๆนะคะวนไปทั่วหน้าถ้าเราเป็นรู้สึกว่าเราเป็นนี่อัปเดตช่วงจือปากอัปเดตนี่ให้ดูแบบใกล้ๆแบบไม่อายเลยไม่อายกล้องเลยเห็นไหมสิวเซียนหายหมดเลยค่ะคือตัวนี้จับแล้วเนียนมากรู้เลยว่าถ้าแต่งหน้าเนี่ยตรงจมูกเนี่ยจะต้องเนียนแล้วคือจะไม่เป็นแบบเป็นตุ่มๆสิวเซียนนะคะก็เลยแบบว่าอู้ชอบมากก็เลยมาอัปเดตส่วนเรื่องรูขุมขนดูเห็นหรือเปล่ายูรูขุมขนไม่มีแล้ว
คือต้องบอกแล้วว่ารูขุมขนฉันหายแล้วอีนอกนะคะก็เลยอันนี้คือจะมาสรุปให้ฟังจริงๆอ่ะว่าจะทำรีวิวแยกไหนๆพี่บิวตี้โรดเขาพูดตอนกินส้มตำไงว่าเขามีปัญหาสิวเซียนก็เลยบอกว่าเอองั้นเอามาอัปเดตในคลิปนี้เลยดีกว่าจะได้แบบว่าเป็นการไม่ต้องรอนานอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งวิธีใช้ถามว่าใช้ยังไงอันนี้จริงๆอ่ะเอแคร์ใช้มาแล้ว7วันก็อย่างที่บอกค่ะก็แค่ทำให้หน้าของเราชุ่มชื้นจากนั้นเนี่ยก็ใช้ตัวซัมแลบ All Clear Bubble Mask Stick นะฮะทาที่หน้าของเราแบบทั่วหน้าเลยก็วนๆไปถ้ามีปัญหาสิวเซียนหน่อยก็วนตรงจมูกเยอะๆหน่อยถ้ามีปัญหารูขุมขนอะไรเงี้ยคือถ้าบอกว่านางอ่ะไม่ได้แก้เรื่องสิวเซียนอย่างเดียวนะคือนางแก้เรื่องสิวโดยตรงคุณผู้ชมมันจะทำให้สิวของเราเนี่ยค่อยๆยุบไปแล้วก็รอยต่างๆจะจางลงอย่างไวมากแต่ว่าที่เห็นเด่นชัดส่วนตัวเราเลยนะปัญหารูขุมขนเนี่ยเออแบบไม่ได้ตอแหลนะคือ นี่แบบกล้อง HD ขนาดนี้นะคุณผู้ชมมันตอแหลไม่ได้อยู่แล้วแหละก็คือรูขุมขนเนี่ยเบลอแบบว่าอยู่ๆรูขุมขนก็ตื้นขึ้นมันดูกระชับขึ้นแบบดุจปฏิหาริย์ต้องใช้คำนี้เลยแต่ตัวสิวเซียนตรงจมูกเองนะคุณผู้ชมจะบอกเลยนะว่าปกติเราจะต้องใช้แผ่นมาร์กใช่ไหมแต่ว่าเนี้ยคือฉันก็ไม่ได้ใช้แผ่นมาร์กและฉันเองก็ไม่ได้ใช้การกดหรือการบีบเพื่อให้สิวเซียนออกมาแต่มันหายไปเองเว้ยอยู่ๆเนี่ยอยู่ๆสิวเซียนมันก็นิ่มตัวแล้วมันก็แบบว่าเหมือนหลุดออกไปเองอะประหลาดมากก็เลยบอกว่าเอ้ยเป็นความรู้ใหม่เป็นองค์ความรู้ใหม่ๆนะคะตัวแพ็กเกจมันจะเป็นอย่างนี้เรียลมากเปียกมากเพราะว่ากล่องอยู่ในห้องน้ำนะคะกล่องเนี่ยน่าใช้มากที่สำคัญสังเกตอะไรหรือเปล่ามันเป็นภาษาเกาหลีคุณผู้ชมคือถ้าบอกว่านางผลิตจากเกาหลีนะคะดังนั้นเนี่ยเชื่อมั่นในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ตัวอินกรีเดียนหรือว่าส่วนผสมต่างๆได้อย่างดีเลยนะคะถามว่าในเรื่องของรอยแดงเนี่ยเห็นผลไหมรอยแดงรอยดำต่างๆเราว่ามันก็จางลงนะเพราะนี่เราใช้แค่7วันเองคุณผู้ชมแต่จริงๆจะเล่าให้ฟังเลยนะว่าสัมผัสการที่เราล้างหน้าเสร็จใหม่ๆเนี่ยคือหน้าจะเย็นมากคือแบบมันเป็นสัมผัสที่สบายผิวอันนี้คนเป็นสิวจะรู้นะว่าการที่เราเป็นสิวยิ่งเป็นสิวอักเสบเนี่ยมันจะทำให้แบบเราร้อนหน้ามากมันจะรู้สึกแบบระอุหน้าเหมือนโจ๊กเดือดนะแต่ว่าหลังจากใช้อันเนี้ยก็ชื่อแบบว่าเหมือนปลอบผิวให้เราแบบว่าผิวเย็นขึ้นคุณผู้ชมซึ่งอันนี้จริงๆส่วนตัวคือชอบมากนะคะที่สำคัญเนี่ยไปอ่านมาก็ส่วนผสมต่างๆเนี่ยเป็นส่วนผสมจากธรรมชาติแล้วก็ไม่มีพาราเบนหรือว่าสารกันเสียนะคะแล้วก็ไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นแล้วก็ไม่ใส่น้ำหอมนะคะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าคนที่ผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้คุณผู้ชมเนี่ยเก๋มาที่เล่ามาเนี่ยคือเก๋มากก็เลยแบบว่างั้นขออนุญาตไม่รอทำคลิปแยกนะก็คือเอามารวมในคลิปนี้เลยเพราะว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเพราะอะไรของมันต้องมีไงอย่างพี่สุขวัญมานะคะคือของมันต้องมีก็เลยรีบเอามาเล่าให้ฟังกันก่อนเลยซึ่งไอ้แค่ก็ทั้ง7วันที่ใช้มานะคะแล้วก็เก็บคลิปไว้ให้ดูด้วยเดี๋ยวเราไปดูคลิปแล้วก็ผลลัพธ์ต่างๆกันเลยค่ะเมื่อคลิปของสัปดาห์ที่แล้วมันถ้าจำไม่ผิดคือฉันเพิ่งอัปเดตไปว่าสิวฉันขึ้น2เม็ดใช่ปะแต่ว่าวันนี้เห็นหรือเปล่าแห้งแล้วน้องแห้งแล้วแล้วก็รอยดำเนี่ยจางแล้วแหมเราอยู่ใน Facebook เนาะดังนั้นเนี่ยทุกอย่างจะต้องซื้อได้ที่ Facebook นะฮะก็เดี๋ยวเราไปหาซื้อเอาละกันนะคะคุณผู้ชมค่ะมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจก็เลยนำมาเล่าให้ฟังก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมวอล์กนี้นะฮะก็หวังว่าคงจะชอบกันอันนี้เป็นแค่พาร์ทนึงของห้วยขวางนะครับจริงๆห้วยขวางยังมีอะไรเยอะแยะมากมายติดตามชมคลิปต่อๆไปนะฮะว่ายังมีอะไรที่น่าสนใจอีกนะฮะและใครนะคะที่สนใจในส่วนของผลิตภัณฑ์จากโซมีแล็บนะคะก็คือตัว All Clear Bubble Mask Stick ตัวนี้นะคะก็ข้อเสียอย่างหนึ่งนะต้องบอกเลยนะว่าน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างจะหาซื้อได้ยากเพราะว่าเท่าที่เห็นนะก็คือไม่เคยเห็นขายตามโนตัสแล้วก็ไม่เคยเห็นขายตามวัสดุเนาะน่าจะมีขายเฉพาะในออนไลน์ในเพจนะครับเดี๋ยวจะทิ้งรายละเอียดไว้บริเวณหัวคลิปละกันก็ลองไปดูรายละเอียดต่างๆก็ได้นะฮะในบริเวณหัวคลิปละกันเนาะนั่นแหละคุณผู้ชมค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้กันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะที่สำคัญอย่าใครที่ดูผ่านยูทูบนะอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยเนาะสำหรับนี้แค่ต้องไปก่อนแล้วนะคะก็รีบไปเลยละค่ะสวัสดีค่ะ